สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่อง STK นะผมหรือว่า Stalker นั่นเองครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเราอยู่กันในเกมสตีวันพีทถุยนะไม่ใช่นะผมในเกมโลบ็อกในแมปวันพีทมิลเลเนียมนั่นเองนะผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมีการอัปเดตเข้ามาครั้งยิ่งใหญ่ของวันพีทมิลเลเนียมเลยใหญ่มากเพราะอะไรวะเงินทุกคนอะโดนรีเหลือศูนย์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้บางคนสงสัยอ้าวพี่แล้วทำไมพี่ไม่โดนรีไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเพราะว่าพี่เท่อะครับงอดเดี๋ยวเขาหาว่ากูบั๊กตังค์อีกเรื่องของเรื่องคือมีฝรั่งเอาตังค์นะครับผมเอาตังค์มาให้พี่นะจริงๆอะเงินพี่อะเข้ามาเหลือศูนย์แล้วแต่ว่าพี่ก็ไปเซลธรรมดาครับเขาบอก FC อะเขาเลยให้ตังค์พี่มาแสนล้านนะครับน้องๆคืออย่าเอาคลิปนี้ไปให้แอดมินดูนะพี่โดนแบนนะครับคือข่าวใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูปังดีฮะทุกคนก็มันจะแปลคร่าวๆว่าใครที่มีเงินมากกว่า10ล้านแสดงว่าคุณนั้นบั๊กเงินนั่นเองนะผมเนื่องจากแอดมินเห็นว่าเงินเฟ้อมากอาจจะเป็นเพราะพี่แจกก็ขอโทษด้วยนะสำหรับทางเกมนะแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนิดนึงเลยคือถ้าใครมีเงินเกิน10ล้านของเมื่อวานนี้นะฮะแอดมินได้ทำการรีเซ็ตให้เหลือ0นะผมทุกคนเลยเมื่อเช้าพี่เข้ามาก็เหลือ0นะแล้วก็มีคนเอาตังค์มาให้พี่อีกแล้วพี่เอาของจริงอยู่แล้วก็คืออัปเดตโหดมากเลยนะคือเมื่อวานใครที่ได้มีเงินเกิน10ล้านก็เหลือ0เพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้น้อยมากนะครับผมเพราะว่ากว่าจะหาได้แต่ละร้านคือต้อง1ล้านนี่คือค่าเยติต้อง5ตัวนะผมเพราะว่าเยติให้เงินทีละ 200,000 5ตัวก็เท่ากับ1ล้านเท่ากับว่าเราต้องฆ่า50ตัวถึงจะได้10ล้านอ่ะโอ้โหภายในเวลา1วันคงจะฆ่าไม่ไหวนะถ้าไม่ได้โหดขนาดนั้นคืออันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆที่แบบว่าอัปเดตแบบซีเรียสมากเลยนะการที่รีเซ็ตเงินครั้งนี้มันครั้งยิ่งใหญ่มากเลยหัวร้อนกันเลยทีเดียวต่อไปมาดูอัปเดตต่อมาแล้วผมมาดูเรื่องของที่เกาะมารีนฟอร์ดเลยถ้าใครอยู่เกาะนี้ก็จะเห็น NPC เพิ่มมาใหม่นั่นเองนะผมอ่านชื่อไม่ออกไม่อ่านนะครับผมเฟี้ยวอย่างเดียวจังหวะนี้นี่ฮะ Would you like to buy a marine crab ก็คือผ้าคลุมนั่นเองครับผมมี2สีให้เลือกกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวลองใช้สีเหลืองก่อนลืมบอกของเรื่องราคานะเมื่อกี้ 50,000 เท่านั้นนะคือถือว่าไม่เยอะนะ 50,000 ว้าวสีเหลืองว้าวอย่างเท่อะสีเหลืองก็เข้านะไหนลองสีม่วงดีกว่า นี่ purple สีม่วง 50,000 นะผมดูสีม่วงกันดีกว่าอ๋อสีม่วงดูเนี่ยครับดูว้าเห็นอะไรไหมหลุมดำพามสีม่วงก็เฟี้ยวนะท่านผู้ชมดูครับสีม่วงไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยเพราะมันสีอาเบะหยอกหยอกหยอกความคิดนี้ไม่มีนะผมหยอกหยอกหยอกนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมที่เพิ่มเข้ามานะแต่ว่ามันมีทั้งหมด4อันนะผมอยู่ที่เกาะมารีน2อันนะก็จะเป็นสีเหลืองกับสีม่วงแล้วก็อีก2อันอยู่ไหนพี่เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าไปอันนี้พี่อัปเกรดแบบความเร็วแสงอ่ะนี่ดูเดี๋ยวว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวนะ อีกผ้าคลุมอีก2อันจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันผ้าคลุมอีก2อันก็จะอยู่เกาะข้างๆเกาะมารีนฟอร์ดเลยนะนี่หันหลังมาดูนี่ฮะคือเกาะแดงนี่เกาะแดงที่ทุกคนรู้จักนะคือเกาะนี้แบบสีแดงทั้งเกาะมันจะแดงน้ำตาลหน่อยๆNPC เข้ามาใหม่ครับผมเลอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอีกแล้วเลโปเตโต้ถุยนะไม่ใช่นะนี่ฮะกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนี่ Would you like to buy crab นะครับผมมีไวท์กับแบล็คนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าโอ้โหแล้วเราไม่ได้สปาวก่อนนี้ต้องบินมาใหม่แล้วนะนะเราลองสีดำก่อนหรือกันเอ้ยเอาสีขาวดีกว่าสีดำใช้ไปแล้วลองสีขาวก่อนเดี๋ยวบางคนบอกอ่ะสีดำทำไมไม่ให้ดูอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะผมขอสีขาวก่อนนะนี่ฮะสีขาวมันก็เท่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่ากับอันพวกเนี้ยพวกนี้มันมีลายด้วยนะสำหรับสีม่วงกับสีเหลืองสีขาวก็จะเป็นโล่งๆนะไม่ค่อยสวยนะแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่คนชอบแต่พี่มองว่ามันไม่ค่อยสวยนะสกิลลีลาเอ้ยสกิลคูลดาวน์นะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปวาร์ปนะผมของจริงคือพี่โหดอยู่แล้วคื
ือกูบินนะไม่ได้ขับมอไซค์นะเสียงอึดมาจากไหนต่อไปเรามาดูสีดำมันดีกว่า 50,000 เชือกเราตายขออภัยกับการที่ไม่เปิดเสียงเกมของเกมนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าไม่ดีแน่เพราะว่าไม่มีปุ่มเสียงสีดำนี่เหมือนพ่อมดเลยอ่ะดูดิขออนุญาตไม่ถือดาบได้ไหมอ่ะเอาดาบเก็บได้ไหมมันจะหายไหมเอาไม่หายอยู่ดีอ่ะคือดาบมันติดตัวเราคือถ้ามันทำถามว่ามันสวยไหมคือมันไม่สวยตั้งแต่มันแทงเนี่ยเนี่ยมันแทงเข้าไปอ่ะฉิกโอ้โหแบบหมดความสวยเลยแต่มันก็เท่นะถ้าแบบอยากเอาดาบไปเก็บเลยอ่ะอยากเอาดาบไปเก็บจริงๆคือมันจะเหมือนพ่อมดมากเลยถ้าเราเล่นตัวผู้หญิงก็จะเหมือนแม่มดมากเลยโอ้โหก็อัปเดตคร่าวๆมาประมาณนี้แต่ที่สำคัญที่น่าสะพรึงมากก็คือมีอันใหม่เข้ามาถ้าทุกคนเล่นเกมนี้ดีก็จะเห็นอะไรแปลกใหม่เข้ามาคือหนึ่งอย่างคือนั่นๆๆแต่เห็นอะไรหลังเกาะแดงไหมนั่นเองท่านผู้ชมนั่นคือเกาะใหม่นั่นเองนะผมก็คือเกาะลูนทาวน์นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าน่าจะอ่านอย่างนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยท่านผู้ชมและตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวพาเราไปดูกันดีกว่าหน้าตาสำรวจเกาะหน้าตาก็หูใหญ่อยู่นะเดี๋ยวขอลองบินขึ้นไปข้างบนสูงๆก่อนจะดูว่ามันความกว้างเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะโหใหญ่กว่าเกาะนี่อีกอ่ะใหญ่นะใหญ่กว่าเกาะแดงอีกมันสุดยอดบ้าไปแล้วนะสมัยใหญ่กว่าเกาะบาร์กี้อีกนะแต่คงไม่ใหญ่เท่าเกาะท้องฟ้านะเกาะท้องฟ้าก็ใหญ่เกิน ว้าวดูหน้าต่างของเกาะฮะโอ้โหโอ้โหเกินไปดูฮะมาที่เกาะแล้วก็จะเจอป้ายของเมืองเลยนะผมคือลูนชาวนะผมคือแจ่มแมวนะแล้วก็จะมีตัวโลเกียแบนดิตไม่รู้ว่าผมสู้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองฟันดูโอ้โหเควสเวลอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาป้ายเราเควสก่อนเวล400บวกนะคือต้องมีดีเฟนซ์400ขึ้นโอ้โหหนีก่อนตีแรงมากเลยดูผมนี่ผมเพิ่งเวล400เองนะคือมันเกินไปคือมันตีแรงนะก็จะมีหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมเป็นโลเกียแบนดิตก็มีมอนให้มาฟาร์มได้นะน่าจะไม่มีบอสนะที่ดูคร่าวๆนี้ ดูคร่าวๆก็ไม่น่าจะมีบอสนะแต่ดูหน้าตาของเกาะก่อนโอ้เกาะนี้น่าจะมีผลวิสัทดรอปบ่อยนะเนี่ยดูจากทรงนะเพราะต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะเลยลองมาหากันดูได้นะผมจับตาใครแบบว่า เวลประมาณ400นะก็ลองมาฟาร์มกันได้นะผมตามจริงผมก็พอฟาร์มไหวอยู่นะแต่ผมยังไม่อยากฟาร์มเนาะดูหาหน้าตาของเกาะนี้ถ้าเปรียบในบล็อกพีก็หน้าตาก็จะประมาณเกาะกลางที่อยู่ในแมปบล็อกพีนะถ้าใครเคยเล่นก็จะเห็นนะประมาณนี้เลยไม่มีหาเลยร้านค้าก็ไม่มีดูทำแบบมาเกาะอย่างใหญ่โล่งโจ้งเลยเอาไว้ทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ของเขานะครับผมก็อาจจะทำมาเพื่อความสวยงามโอ้โหดูอย่างเท่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มแป๊บฟาร์มโชว์สักเควสโอ้โหเมื่อกี้ต้องต่อยไปทีเดียวนะเดี๋ยวดูฮะโอ้ได้อีพี 7,500 เอ้ย 7,100 ถือว่าเยอะเลยเนาะเดี๋ยวจะดูว่าผมจะสู้ไหวไหมไหนน้องขออนุญาตเอาดาบมาก่อนมาเปิดฮาคิมาโอ้สู้ไหวอยู่นะสู้ไหวอยู่ผมว่าผมสู้ไหวอยู่นะท่านชมจังหวะนี้ยังสู้ไหวนะเดี๋ยวลองฆ่าอีกสัก4ตัวให้เด็กมันดูหน่อยเว้ยว่าเราอะของจริงดูครับดาบโชว์เลยอะก็มาดิครับก็มาดิอีก4ตัวเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเปิดฮาคิได้ยังเปิดฮาคิไม่ได้ขอไม่สู้ก่อนมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบหลบไม่ทันก็มาดิครับของจริงเปิดฮาคิได้ไหมเอาเปลี่ยนเปิดฮาคิไม่ได้ฮาคิคูดาวท่านผู้ชมมาดิเอาลืมอีกเอาท่านผู้ชมไม่ไอ้เอาผมตายครับโอ้ฟาดเกินไปคือมันโหดเกินไปคือหน้าผมขอไม่สู้ต่อเลยกันโอเคครับก็การอัปเดตครั้งนี้ก็
ประมาณนึงนะก็คือลดตังค์สำหรับผู้เล่นที่มีผมจะสรุปให้ก็คือผู้เล่นที่มีเงินมากกว่า 10M ก็จะโดนลดเหลือ0แล้วก็เพิ่มเกาะใหม่มาเป็นลุนทาวชื่อเกาะลุนทาวแล้วก็ผ้าคลุม4อันนะผมที่เพิ่มมาอยู่ที่เกาะมารีนฟอร์ดแล้วก็เกาะแดงนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาทำคลิปอะไรอีกไปละบ๊ายบาย